สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาทำ reaction นะคะเพลง Time's Up ของ Odesi นะคะซึ่งเป็นวงทีป๊อปวงแรกเลยของ Miss Grand Thailand นะคะตอนนี้6นาที404วิวเดี๋ยวเราจะช่วยปันวิวให้เพราะเราตื่นเต้นมากตอนนี้ว่าแบบจะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเลยเป็นนาฬิกาฟิลบ้านแวมไพร์ปะ Let's go ให้โอกาสสักทีครั้งมันคงต้องพอจะพูดกับฉันกล่องแก้มสวยมากเฮ้ยสเปย์ฟันนี่สวยมากต้องพยายามไม่พูดชื่อคุณแม่ซานิคือคุณซานิน่าสาอุ้ยจินนี่งดงามมากลูกแม่อุ้ยเอ็มม่าสวยมากเสียงโอลิฟทำเราขนลุกได้เลยอ่ะวะคือแบบน้องเป็นคนที่เสียงสับอุ้ยจินนี่สวยมากโอลิฟเป็นคนที่แตกไฮโน้ตแล้วเสียงสั่นมองว่าทรงผมจานนี้ค่ะพออยู่ใน MV แล้วมันดีเอ็มมาด้วยลูกแมวน้อยของแม่รู้เลยใครงัดตาสเตฟานี่สวยมากอีกรอบอ่ะชูการ์ผอมลงแล้วGI ด้วยเก๋มากชอบนะเราชอบมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงทำให้ขนลุกอาจจะด้วยบีทของมุมกล้องที่แบบ MV มันดูได้เรื่อยๆไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยแต่ว่าอันจริงที่เราอยากเห็นนะคือลินอ่ะเป็นคนชอบเต้นใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าลินอยากเห็นอย่างเมนเต้นก็จะมีโอลิฟจานิสแล้วก็นาซา3คนนี้ใช่ไหมรู้สึกว่าอยากเห็นเขาเต้นแบบโซโล่แดนซ์เยอะกว่านี้อะไรเงี้ยอาจจะแบบไปเอาไว้ตรงท่อนหลังตรงที่บีทสุดท้ายของ Time's Up อีผมเส้นนี้บีทสุดท้ายของ Time's Up อะไรเงี้ยเพราะว่าบีทสุดท้ายมันเป็นบีทที่ทำให้เพลงมันแบบสนุกก่อนจบเหมือนเพลงเกาหลีอะไรเงี้ยก็สมชื่อมากๆเลยของการที่ไปฝึกมาที่เกาหลีแล้วก็ทำเพลงที่เกาหลีใช่ไหมเราว่ามันโคตรจะเกาหลีเลยอะถ้าเกิดว่าแบบไม่ใช่ภาษาไทยอะคือจะไม่รู้เลยว่าเป็นคนไทยแต่ว่าทำออกมา2เวอร์ชันก็ถือว่าน้องๆเก่งมากที่ไปอัดเสียงกัน2รอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็จะมีความต่างของเรื่องภาษาด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่า MV ชอบมาก
กลับไปดูซ้ำได้เลยอยากไปเก็บดีเทลของน้องๆแต่ละคนทั้ง7คนเลยนะแล้วก็เรารู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนะคะจากตอนแรกที่แบบคนอาจจะมองว่าเออกลุ่มน้องๆ อาจจะดูแบบเฮ้ยแบบดูไม่เป็นทีมหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เราว่ามันสมูทมากๆแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นการเต้นแล้วก็ใน MV ถัดไปเอ้ยไม่ใช่ในเพลงต่อไปมากกว่านี้เพราะว่าเหมือนเขาจะมีซิงเกิลเพิ่มอีกอันด้วยไม่ก็อยากเห็นที่เขาแบบเป็นฟิลแบบแดนซ์เวอร์ชันอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเต้นหนักค่อนข้างยากก็เลยกลัวคนโคเวอร์ไม่ได้ไม่หรอกแต่ว่าอยากเห็นลายเต้นทุกคนชัดๆอะไรเงี้ยแบบจริงๆท่าอะไรเงี้ยนินว่าโหดมากนะคือดีเทลค่อนข้างเยอะแล้วก็ท่าเป็นท่าที่แบบแข็งแรงอุ๊ยสไตลิสต์สไตลิสต์เดียวกับนี่ไงพิกซี่โอ้สไตลิสต์เดียวกับพิกซี่นะคะพี่ต่อนะคะโอ้ยดีไซน์แทนน้องๆอ่ะแล้วก็มีใครวิเชษพี่เต๋าแล้วก็จะมีไซกิขนุนนะคะช่างประจำตัวลินเองในการแต่งหน้าก็จะมีแต่งให้ชูก้าเอมม่าแล้วก็จินนี่นะคะแต่งสวยมากๆสวยอ่ะเออชอบมีนี้แล้วก็อยากเห็นเพลงต่อไปแล้วนะคะยังไงก็ฝากวงโอเดซี่ด้วยนะคะวงแรกของเรานะคะน้องๆก็พยายามฝึกฝนกันอย่างหนักมากๆเลยเดือนเดียวทำได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดแล้วนะแล้วก็การเปลี่ยนลุคเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเก่งมากๆเลยอยากวิ่งไปกอดทั้ง7คนนะคะว่าเธอเก่งที่สุดเลยจะบอกว่าก่อนมาถ่าย MV นี้ก็คือเราไปเที่ยวจีนกันมาน้องๆก็คือแบบไม่ยอมกินข้าวกันเลยเพราะว่ากลัวแบบมาอยู่ใน MV แล้วบวมอะไรเงี้ยแต่จะบอกว่าสวยมากสวยทุกคนแต่ว่าอาจจะชมจินนี่เยอะไปหน่อยเพราะว่าเทสเป็นคนแบบชอบเครื่องหน้าแบบนี้นะคะสวยมากสวยมากบ๊ายบาย